ระลึกถึงความตายทั่วหน้ากันสำหรับพวกเราโดยถือท่านพ่อลีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดมาท่านก็ได้ล่วงลับไปแล้วเป็นเวลาหลายปีแล้วพวกเราทั้งหลายก็จะเดินตามร่องรอยของท่านไปท่านตายวันนั้นเราตายวันนี้สัตว์น้ำสัตว์บกบนฟ้าอากาศในไตรโลกธาตุนี้มีป่าช้าประจำตนด้วยกันทุกคนไม่มีแต่จุดใดจุดหนึ่งมีทั่วกันหมดวันนี้จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายระลึกถึงความตายประจำตนทุกคนทุกคนจิตใจจะได้มีสติตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะเวลาเป็นเวลาตายคุณงามความดีมีอยู่กับใจแล้วตายเมื่อไรก็ได้พระพุทธเจ้าก็ตายพระสาวกอรหัตละหันทุกๆพระองค์ตายทั้งนั้นแต่ตายผิดกับพวกเราทั้งหลายที่เกลื่อนกล่นวุ่นวายอยู่กับกิเลสซึ่งเป็นเครื่องสร้างกองทุกข์ให้ได้รับความเดือดร้อนตลอดมาพระพุทธเจ้าตายท่านทิ้งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นความรับผิดชอบเพียงเท่านั้นพระอรหันต์ทุกๆองค์ท่านตายก็ละทิ้งขันธ์ซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนได้รับผิดชอบตลอดมาจนกระทั่งถึงวันวาระสุดท้ายแล้วสลัดทิ้งไปไม่ห่วงใยเสียดายเหมือนสัตว์โลกที่กำลังจะตายก็ไม่อยากตายใครเกิดมาไม่อยากตายแต่แล้วก็ไปไม่รอดด้วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบถึงเรื่องความเป็นความตายที่มีประจำอยู่กับทุกคนแล้วขอให้พากันระลึกถึงความตาย อยู่โดยสม่ำเสมอเพราะเป็นเบรกห้ามล้อในความทะเยอทะยานทั้งหลายที่ดีดที่ดิ้นวิ่งข้ามโดดข้ามป่าช้าของตัวเองตลอดเวลามาจะได้มองเห็นป่าช้าซึ่งอยู่กับตัวเสียบ้างด้วยบทธรรมที่คือความตายมรณะนัสสตินี่คือความตายคนเราถ้าระลึกถึงความตายแล้วอะไรอะไรจะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นลำดับแล้วนับวันที่จะสร้างคุณงามความดีประจำตนให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือการระลึกถึงความตายมีคุณค่าต่อเราอย่างนี้สำหรับท่านพ่อลีท่านมรณภาพลงไปด้วยความเป็นสุขภายในจิตใจ เวลามีชีวิตอยู่ท่านกระทำประโยชน์ เต็มความสามารถของท่านแล้วถึงวันตายก็ตายเช่นเดียวกับพวกเราจึงเป็นการสอนพี่น้องทั้งหลายให้ระลึกตัวแม้แต่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านยังต้องตายเหมือนเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเดินตามรอยท่านไปจะแซงหน้าท่านไปด้วยความไม่ตายนั้นเป็นไปไม่ได้ยังขอให้พากันตั้งอกตั้งใจสร้างคุณงามความดีใจเป็นผู้รับความดีและความชั่วทั้งหลายไม่นอกจากใจไป ร่างกายนี้ไม่รับอะไรทั้งนั้นบาปก็ไม่รับบุญก็ไม่รับสวรรค์ก็ไม่ไปนิพพานก็ไม่ไปจะกระจายลงจากความผสมแห่งธาตุที่เราเรียกว่าร่างกายนี้ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามธาตุเดิมของเขาเท่านั้นแต่ใจที่ครองร่างนี้อยู่ไม่ได้เป็นดินน้ำลมไฟแต่เป็นใจซึ่งพร้อมที่จะรับความดีความชั่วบาปบุญอยู่เสมอในขณะที่เจ้าของทำลงไป
ยังขอให้ระมัดระวังใจที่เป็นตัวคือตัวขอนองพาสร้างนั่นสร้างนี้ก่อนั่นก่อนี้ส่วนมากมักแต่จะสร้างความไม่ดีใส่ตัวเองทั้งที่เราว่าเรารักเราแต่การขวนขวายมาสู่เราที่ว่ารักรักนั้นกลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ด้วยการสร้างบาปสร้างกรรมนั่นแหละยังต้องให้พากันระมัดระวังอย่าฝืนศาสดาองค์เอกคือพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะมาสั่งสอนสัตว์โลก ท่านทรงปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้เป็นศาสดารู้แจ้งแทงทะลุไปหมดทั้งดีชั่วบาปบุญทุกอย่างไม่มีปิดบังล้วนละลี้ลับในพระทัยของพระองค์เลย นี่คือศาสดาองค์เอกการที่แนะแนวทางให้พวกเราที่เรียกว่าสวากาตธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมเราอย่าไปตั้งแง่สงสัยอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ากีดขวางทางเดินที่ราบรื่นดีงามตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเช่นตามลบล้างตามสงสัยว่าบาปบุญนรกสวรรค์ดีชั่วต่างๆว่ามีหรือไม่มีเป็นอันดับหนึ่งต่อจากนั้นก็ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่ที่มีเต็มหัวใจก็คือความดีความดีจะสร้างจะทำสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่ตนเข้าใจว่าจะไม่ได้รับผลนั่นแหละย้อนเข้ามาให้รับผลทั่วหน้ากันบรรดาสัตว์โลกไม่มีใครเหนือกรรมคำว่ากรรมคือการกระทำทำดีเรียกว่ากรรมดีทำชั่วเรียกว่ากรรมชั่วกรรมทั้งสองประเภทนี้ไม่มีภาชนะใดๆในสามแดนโลกธาตุนี้สำหรับเก็บรักษาไว้เป็นเอกเทศอันหนึ่งอันหนึ่งแต่ที่เก็บไว้ก็คือจิตใจของผู้สร้างบาปสร้างบุญนั่นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าบาปก็ดีบุญก็ดีจึงออกจากผู้ทำผลของบุญของบาปก็ได้แก่ความสุขความทุกข์ที่ผู้ทำนั่นแหละจะได้รับผลตามประเภทแห่งกรรมดีชั่วของตน ท่านจึงสอนให้เรารู้เสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่ตายตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่จิตใจจะเป็นผู้สำบุกสำบันในความทุกข์ความลำบากเพราะกรรมที่ตนสร้างขึ้นมาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ จึงพากันเรียนวิชาให้รู้เท่าถึงการเสียตั้งแต่บัดนี้บาปพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงตำหนิกันทั้งนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะชมเชยว่าบาปเป็นของดีมีความสุขพาสัตว์ทั้งหลายที่ชอบสร้างแต่บาปแต่กรรมนั้นไปสวรรค์นิพพานแห่งหน้าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสไว้ชอบนั้นอย่างสะดวกสบายอย่างนี้ไม่เคยมี การทำบาปต้องเป็นทางลงสู่ความทุกข์แต่ไหนแต่ไรมาการทำบุญเป็นทางก้าวเดินเพื่อสุคติโลกสวรรค์จนถึงนิพพานเลื่อยมา ทุกศาสดาสอนไว้อย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธจงจดจำให้ลึกซึ้งถึงใจของเราแล้วอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายฝ่าฝืนความไม่ดีความไม่เป็นมงคลแก่การกระทำของเราแล้วฝืนทำในสิ่งที่ดีงามจะยากลำบาก ก็พากันทนนี่ชื่อว่าผู้ดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้า ดังท่านทั้งหลายสละกิจการงานบ้านเรือนมาบวชเป็นชีเป็นพราหมณ์เป็นพระเป็นเณรเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่มาบวชเพื่อจะระงับดับสิ่ง ไม่ดีทั้งหลายที่ตนเคยทำมาอย่างจำเจ
แล้วนำธรรมคือความดีงามเข้าสู่ตนมาบำเพ็ญศีลธรรมอยู่ภายในวัดนอกวัดหรือในสถานที่ต่างๆโดยการรักษาจิตใจของตนให้สงบลงด้วยอัตด้วยธรรมมีคำบริกรรมเป็นสำคัญเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆให้จับจิตของตนไปยึดเกาะอยู่กับคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ตามที่เราชอบใจมีสติกำกับรักษาจิตไว้เสมอผลแห่งการบำเพ็ญธรรมเพื่อความสงบก็จะปรากฏขึ้นเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจความว้าวุ่นขุ่นมัวทั้งหลายก็จะค่อยหายจางออกไปความสงบผ่องใสภายในจิตใจก็จะแสดงตัวขึ้นมานี่คือใจได้รับการชำระสาสางอบรมด้วยธรรมย่อมแสดงผลเป็นที่พึงพอใจแก่เราผู้บำเพ็ญตลอดไป ขอให้พี่น้องทั้งหลายอบรมผู้บวชในศาสนาก็บวชมาเพื่อละเว้นความชั่วช้าละโมกทั้งหลายจะบำเพ็ญแต่ความดีโดยถ่ายเดียว นี่เรียกว่าผู้บวชก็คือการงดเว้นสิ่งชั่วช้าละโมกทั้งหลายนั่นแหละเราจะบวชเป็นพระเป็นเณรเป็นชีเป็นขาวเป็นพรามก็ตามก็คืองดเว้นในสิ่งที่ไม่ควรทำที่เรียกว่าความชั่วต่างๆที่น้อมจิตใจเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมบำรุงจิตใจให้สงบเย็นนี่เรียกว่าผู้บำรุงรักษาจิตใจโดยชอบธรรม ผู้นี้จะได้รับความอบอุ่นเย็นใจไปที่ไหนจะมีความสงบเย็นและเป็นที่แน่ใจในที่พึ่งของตนคือธรรมที่บำเพ็ญมาประจำจิตใจมีความอบอุ่นไปไหนสบายความสบายอยู่ที่ใจของเราซึ่งได้รับการอบรมด้วยธรรมเรียบร้อยแล้วใน ความทุกข์ความลำบากอยู่ที่ใจของบุคคลที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอยากทำอะไรก็ทำตามกิเลสบ่งการอยากทำสิ่งนั้นก็ทำอยากทำสิ่งนี้ก็ทำอยากไปอยากมาอยากกินอยากดื่มอยากทำอะไรซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสส่วนมากจูงไปเราเป็นไปตามเขาก็สร้างแต่ความผิดพลาดตลอดไปวันนี้ทั้งวันสร้างแต่ความผิดพลาดให้ตัวเองผลก็คือความทุกข์ติดแนบมากับการกระทําตลอดไปแล้ววันหน้าก็สร้างความผิดพลาดอย่างนี้เดือนหน้าปีหน้าจนกระทั่งตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงวันตายสร้างแต่ความผิดพลาดใส่ตัวเองผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นทุกวันคนเราจะอยู่ได้อย่างไรไปอยู่ที่ไหนคนมีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วที่ตนสร้างขึ้นมานี้หาความหมายไม่ได้ทั้งนั้นสถานที่ใดๆไม่มีความหมายถ้าลงจิตใจได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วเป็นไฟไปทั้งกองภายในจิตใจนั่นแหละนี่การสร้างความดีจึงต้องสร้างให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่ตัวของเราท่านจึงสอนให้สร้างความดีพี่น้องทั้งหลายได้ทราบหรือไม่ว่าเวลานี้เราเกิดมาในถ้ำกลางแห่งมหาลาภคือความเป็นมนุษย์หนึ่งแล้วได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสดาที่เลิศเลอหนึ่งการแนะนำสั่งสอนของศาสดานั้นเป็นธรรมล้วนบริสุทธิ์ผุดผ่องเต็มที่จากความสิ้นกิเลสของพระพุทธเจ้าหนึ่งใจก็สิ้นกิเลสธรรมก็สว่างขจางแจ้งครอบไตรโลกธาตุ
นำธรรมนั้นมาสั่งสอนพวกเราควรที่จะยึดหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนแล้วนั้นมาปฏิบัติจะตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานก็ขอให้ตะเกียกตะกายเถิดเพื่อความดีทั้งหลายไม่เสียท่าเสียทีที่เราทำดีกว่าเราตะเกียกตะกายประกับความชั่วช้าลามกนั่นเป็นไหนๆ นี่คือการสร้างตนขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างนี้นะวันนี้หลวงตาก็ได้มาให้ธรรมทานกับพี่น้องทั้งหลายทั้งฝ่ายพระฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตเช่นเดียวกันหมดขอให้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติพระผู้บวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้ตนว่าเป็นพระทำความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วสังรวมระหว่างศีลคือความสวยงามของตัวเราเองใจเราเองมารยาทของเราเองผลแห่งการรักษาศีลไม่ให้ด่างพร้อยขาดทะลุนี้ทำความอบอุ่นแก่จิตใจของเราได้มากเราอยู่ลำพังอย่างนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาไปสู่สถานที่คับขันมีอันตรายรอบด้านนั้นเราจะเห็นได้ชัดในคุณค่าแห่งศีลบริสุทธิ์ของตัวเองเช่นเราอยู่ในวัดในวาเราก็มีความอบอุ่นกับศีลของเราว่าได้รักษาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความระมัดระวังตลอดมานี่ก็เป็นขั้นหนึ่งเวลาเราก้าวเข้าสู่สถานที่คับขันจำเป็นเช่นเข้าไปอยู่ในป่าในเขาซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์เนื้อเสือร้ายต่างๆนั่นแหละเป็นจุดสำคัญที่เราจะได้เห็นชัดเจนในศีลของเราว่าเป็นกำแพงอันใหญ่หลวงคุ้มกันความเดือดร้อนความระส่ำระสายกระวนกระวายด้วยความกลัวทั้งหลายนั้นเข้ามาสู่ความอบอุ่นภายในจิตใจของตนที่มีบริสุทธิ์บริสุทธิ์ต้นล้วนนี่เห็นได้ชัดต่อผู้บำเพ็ญในฐานที่ดังกล่าวนี้แต่ก่อนเป็นเช่นนั้นนั้นทุกวันนี้ป่าเสือเนื้อร้ายแทบจะไม่มีเหลือแล้วแต่เรานำมาพูดเทียบเคียงกับสถานที่ธรรมดาและที่คับขันต่างกันมากทีเดียวผู้ไปอยู่ในที่คับขันการระมัดระวังรักษาศีลยิ่งเข้มงวดกวดขันตลอดเวลาจากนั้นก็รักษาจิตใจของตนให้มีความสงบเย็นทำบริกรรมภาวนาไม่ให้ห่างเถินจากจิตใจมีสติระมัดระวังรักษาเสมอใจเลยมีความอบอุ่นอยู่ในท่ามกลางแห่งอันตรายทั้งหลายที่ตนเคยกลัวนั้นเป็นลำดับลำดาเดินจงกรมอยู่ในท่ามกลางป่าเสือร้องคำรามอยู่ข้างทางจงกรมก็ไม่ได้สนใจกับเสียงเสือเพราะอำนาจแห่งธรรมเครื่องอบอุ่นอยู่กับใจซึ่งมีอำนาจเหนือสิ่งเลวร้ายและความกลัวทั้งหลายจึงไม่มีความเศร้าโศกทานมีแต่ความอบอุ่นภายในใจนี่แหละผู้ที่รักษาจิตใจด้วยความเป็นธรรมจริงๆแล้วธรรมจะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายดังที่ท่านแสดงไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงพระธรรมย่อมปฏิบัติผู้รักษาธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วที่อบอุ่นตลอดเวลาเนี่ยเพียงศีลของเราก็อบอุ่นแล้วเป็นกำแพงอันหนาแน่นกั้นความเดือดร้อนทั้งหลายได้เป็นอย่างดีแล้วจิตใจของเราที่รับการอบรม
จนมีความสงบเยือกเย็นเป็นรากเป็นฐานภายในใจยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นนี่จากนั้นจิตเข้าเป็นสมาธิคือความมั่นคงของใจไม่หวั่นไหวต่อสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งภายนอกกับใจที่ได้ดื่มทำอยู่แล้วเป็นประจำจะไม่เข้าประสับประสานรบพวนกันเลยใจก็เป็นใจที่สงบรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นสิ่งเหล่านั้นต่างคนต่างอยู่คนละฝักละฝ่ายไม่มาคร้าคร้าพวนกันนี่เรียกว่าใจที่มีเรือนอยู่ใจที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจย่อมสงบในท่ามกลางแห่งสิ่งทั้งหลายที่ถือว่าเป็นภัยมาแต่ก่อนใจเป็นคุณแก่ตนที่อย่างเดียวสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เป็นภัย นี่การปฏิบัติจิตใจเฉพาะทางด้านของพระเราควรจะมีความหนักแน่นมั่นคงในการปฏิบัติศีลธรรมจึงจะเหมาะสมกับเพศของเราว่าเราเป็นพระตั้งแต่วันบวชมาผ้าเหลืองห่มเหลืองโกนผมโกนคิ้วเป็นเพศของพระเต็มตัวความสังรวมระวังในชีวิตจิตใจของพระจึงควรให้เต็มเนื้อเต็มตัวเช่นเดียวกันผู้มีศีลมีธรรมเครื่องรักษากายวาจาใจตนอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะมีความสงบร่มเย็นตลอดไปยืนเดินนั่งนอนด้วยธรรมเป็นเครื่องรักษาย่อมเย็นตลอดอิริยาบถไม่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้บำเพ็ญธรรมอย่างเอาจริงเอาจังแล้วจะปรากฏที่จิตนั่นแหละจะไม่ปรากฏที่อื่นที่ใดจะเจตจิตนั้นจะสั่งสมความดีงามและความสว่างสวัยความกระจ่างแจ้งขึ้นภายในใจเป็นลำดับและตัวเองก็ภูมิใจในตัวเองอยู่สถานที่ใดสบายไปหมดเพราะธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจไม่ได้เหมือนกิเลสเข้าไปแปลงตนว่าเป็นอาหารอโดชะแต่ขั้นแล้วมันเป็นภัยเป็นยาพิษเผาโดนจิตใจธรรมกับกิเลสจึงต่างกันอารมณ์ของธรรมทำจิตใจให้เดือดร้อนมีการล่อลวงไปข้างหน้าข้างหน้าฉากหลังนั้นมีแต่ความเดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนี่คือกลอุบายของกิเลสหลอกลวงโลกดวกหลอกลวงโลกให้เสียหายไปตามเป็นอย่างนี้ธรรมจึงต้องฉุดเอาไว้ด้วยการบำเพ็ญตนด้วยดีนี่ชื่อว่าผู้รักษาตนให้เป็นธรรมใจนี้เป็นของสำคัญมากทีเดียวเราทั้งหลายไม่ค่อยจะรู้เรื่องของใจคนทั้งคนก็ถือร่างกายเป็นใจเสียหมดความจริงใจเป็นใจร่างกายเป็นร่างกายเป็นคนละสัตว์ละส่วนไม่ใช่อันเดียวกันร่างกายนี้เป็นด้านวัตถุส่วนจิตใจเป็นด้านนามธรรมคือรู้อยู่ภายในร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนจากกระแสของผู้รู้คือจิตนี้กระจายออกไปตามอวัยวะเส้นเอ็นต่างๆนี่จะรับทราบไปทั้งหมดนี่คือกระแสแห่งใจใจแท้อยู่ภายในนี่ใจแท้นี่ท่านเรียกว่าใจแต่เวลาเรายังไม่ได้สงบอบรมเพราะการอบรมทางด้านจิตใจของเราให้ถูกทางแล้วเราก็ไม่ทราบว่าใจเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรจึงรวมถือเอาทั้งหมดว่าทั้งตัวของเรานี้ว่าเป็นใจความจริงแล้วใจเป็นใจร่างกายเป็นร่างกายคือเป็นด้านวัตถุเป็นเรือนร่างที่อาศัยของใจเราอยากจะทราบชัดเจนก็ขอให้พากันอบรมจิตใจเมื่อใจมีความสงบเย็นเข้าไปเป็นลำดับลำดาแล้ว
ใจจะหดตัวเข้าไปย่นตัวเข้าไปสู่ความรู้อันเด่นดวงอยู่โดยเฉพาะในท่ามกลางแห่งร่างกายอันนี้แหละยิ่งได้อบรมให้สงบเย็นหนาแน่นมั่นคงขึ้นเท่าไหร่ยิ่งรู้จุดของใจคือผู้รู้นี้ได้ชัดเจนร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตใจเป็นส่วนหนึ่งแยกใจกับกายออกได้โดยหลักธรรมชาติของตัวเองนี่ผู้นี้แหละเป็นผู้จะรู้ว่าใจเป็นอย่างไรร่างกายเป็นอย่างไรทีนี้เวลาอบรมให้หนักมากเข้ามากเข้าใจยิ่งเด่นชัดแม้อยู่ในท่ามกลางแห่งร่างกายใจก็เป็นใจล้วนๆประจักษ์อยู่กับตัวเองร่างกายก็เป็นร่างกายใจก็เป็นใจนี่คุณค่าแห่งการอบรมใจทีนี้เราก็เริ่มทราบได้ชัดว่ากายกับใจไม่เหมือนกันร่างกายแตกสลายลงไปได้แต่ใจดวงนี้ไม่มีคำว่าแตกว่าสลายและไม่มีป่าช้าด้วยเพราะใจไม่เคยตายแม้จะได้รับความทุกข์ความลำบากยากจนเข็นใจถึงขนาดตกนรกบกไหม้ก็ยอมรับความทุกข์ความทรมานของตนแต่ไม่ยอมชิบหายก็คือใจดวงนี้นี่แหละท่านจึงให้อบรมใจดวงนี้ที่ไม่ยอมชิบหายไม่ยอมตายไม่ยอมสูญคือใจดวงนี้เองนี่เวลาอบรมมากๆเข้าไปใจตรงนี้ยิ่งจะส่องแสงสว่างออกมาทั่วสรรพางร่างกายของเรากระจ่างแจ้งไปหมดสำหรับนักภาวนาผู้ไม่ภาวนาไม่รู้ผู้ภาวนาที่มีจิตเป็นไปตามที่กล่าวนี้เท่านั้นเป็นผู้จะรู้ได้ชัดเจนทั้งส่วนร่างกายและส่วนจิตใจของตัวเองจนกระทั่งใจของเรานี้ได้ปล่อยวางสังขารร่างกายส่วนย่อยส่วนใหญ่เข้ามาเป็นเอกเทศของตัวเองนั้นยิ่งรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายก็ปล่อยตัวเข้ามาเท่ากับปล่อยภาระอันเป็นของหนักเข้ามาย่นเข้ามาหาใจใจก็ยิ่งเบาเป็นลำดับลำดาไปนี่คุณค่าแห่งการอบรมจิตใจ เมื่อปล่อยเข้ามาเรื่อยๆจิตยิ่งมีความสง่างามและมีความสว่างกระจ่างแจ้งไปเป็นลำดับขอบเขตของจิตนี้ไม่มีว่าจิตนี้รู้ได้ขนาดนั้นรู้ได้ขนาดนี้ความกว้างความแคบของจิตขนาดนั้นขนาดนี้ไม่มีเพราะจิตนี้เป็นอจินไตยที่เราจะคำนวณความรู้ว่ากว้างแคบขนาดไหนความละเอียดละออของใจนี้คำนวณไม่ได้เลยสำหรับผู้บำเพ็ญเท่านั้นจะเป็นผู้รู้จิตดวงนี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเราจึงขอให้ทุกท่านได้บำเพ็ญจิตใจถ้าอยากจะเห็นบาปบุญนรกสวรรค์เห็นกันความเคลื่อนไหวของใจนี้จะเคลื่อนไหวไปในภพใดแดนใดจะไม่นอกเหนือจากการอบรมจิตใจจนได้นั่นแหละเมื่อเราอบรมจิตใจได้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งจะเห็นความเคลื่อนไหวของใจไปในทางที่ถูกหรือที่ผิดได้ละเอียดรอเป็นลำดับนี่คือการอบรมใจดังเรานักนั่งภาวนาเป็นต้นนี่คือการบำรุงรักษาจิตใจใจเป็นของไม่ตายขอให้บำรุงรักษาใจให้ดีสวรรค์ชั้นพรหมตลอดนิพพานจะไม่ต้องถามใครจะรู้เองโดยลำพังจากการบำเพ็ญของตนเองด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอบแสวงหานิพพานเมื่อรู้นิพพานประจักษ์พระไถ่แล้ว
บรรดาสาวกทั้งหลายท่านก็ไม่เสาะแสวงหานิพพานเพราะท่านประจักษ์กับใจของท่านเนื่องจากจิตใจได้ปล่อยหมดแล้วในบรรดาสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือหลออยู่เลยนั่นแหละใจที่ปลดเปลื้องหรือปล่อยวางสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนเป็นธรรมธาตุเป็นมหาวิมุตติเป็นมหานิพพานขึ้นกับใจดวงนี้ซึ่งไม่เคยตายมาแต่การไหนๆเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นมหานิพพานบ้างเป็นมหาวิมุตติบ้างเป็นธรรมธาตุบ้างทั้งสามประโยคนี้เป็นไวยพจน์ใช้แทนกันได้นี่แหละคำว่านิพพานนางปรมังสุขขังคือความสุขล้นพ้นนอกจากแดนสมมุตินั้นคือจิตที่บริสุทธิ์นี่เท่านั้นตาเพ่นผู้ประสบพบเห็นความสุขอันล้นพ้นนี้นี่แหละจิตที่ไม่ตายมาถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นกลายเป็นธรรมธาตุ ครอบโลกธาตุนี้ไปหมดไม่เคยตาย อย่าพากันเข้าใจว่า ตายแล้วสูญตายแล้วสูญนี่เป็นกลมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้มืดบอดที่สุดเป็นคนสิ้นท่าแต่ยังไม่ตาย เพราะการสร้างบาปจะไม่หยุดไม่ถอยด้วยความสำคัญว่าตายแล้วสูงเราทำเวลานี้เราอยากทำอะไรก็ทำเสียเพราะตายไปแล้วจะไม่ได้รับผลดีชั่วประการใดเลยก็ทุ่มเทลงไปแต่การทำชั่วโดยใจเดียวอันเรื่องกิเลสตัวหลอกลวงนี้จะให้เราทุ่มเททำคุณงามความดีไม่มีมีตั้งแต่หลอกลวงเราให้ทุ่มเท การกระทำลงในความชั่วทั้งนั้นแหละอย่างที่ว่าตายแล้วสูญผู้นี้เองเป็นผู้ หมดคุณค่าหมดราคาอนาคตหาทางไปไม่ได้แล้วจะมีตั้งแต่ความทุกข์ความดับร้อนจากบาปจากกรรมที่ตนสำคัญว่าตายแล้วสูญนั่นแหละมาเผาลนตนเองตลอดไปเพราะธรรมชาตินี้ไม่เคยสูญมีแต่กิเลสมันหลอกลวงต่างหากถ้าหากว่าตายแล้วสูญโลกอันนี้จะไม่มีอะไรตกข้างอยู่ให้เราทั้งหลายได้มองเห็นได้ยินได้ฟังเลยแต่นี้กระเพื่อนผลไปด้วยวัตถุและอารมณ์ต่างๆทั่วดินแดน ก็เพราะมันไม่สูญนั่นแหละเนี่ยว่าไปเกิดจิตดวงที่ไม่สูญนี่ก็ไปเข้ากับสิ่งไม่สูญเช่นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามารวมเป็นส่วนผสมแล้วเรียกว่าเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปต่างๆล้วนแล้วแต่จิตดวงไม่สูญนี่แหละ ที่ไปเข้าสิงกับสิ่งไม่สูญด้วยกันก็กลายเป็นรูปร่างเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาตั้งแต่กับไหนการใดจนกระทั่งบัดนี้และยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดยุติไปได้นี่แหละคำว่าสูญจึงเป็นกลหลอกลวงของกิเลสให้สัตว์ทั้งหลายได้ตายใจกับมันแล้วสร้างความชั่วช้าละมกขึ้นมาแก่ตนแล้วความทุกข์ความลำบากจะมารวมอยู่กับคนที่เห็นผิดนั่นโดยถ่ายเดียวเท่านั้น พระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาก็บอกว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเช่นไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทต่างๆเกิดทั้งนั้นจนกระทั่งไปเกิดในนรกเนี่ยมีแต่เกิดไปสวรรค์พรหมโลกเกิดกันไปทั้งนั้นจนพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วก็ไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายไม่ต้องหามความทุกข์ความทรมานต่อไปอีก นี่คือจิตที่หลุดพ้นแล้วไม่ตายแต่เป็นจิตบรมสุขนี่แหละจิตตรงนี้ให้พี่น้องทั้งหลายจำมาไว้อย่าไปเชื่อคนมายาของกิเลส การเรียนวิถีของจิต
เราจะเรียนด้วยวิธีใดไม่มีทางเข้าใจได้ต้องเรียนด้วยวิธีอิทธภาวนาอันเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าเราเรียนวิธีจิตด้วยจิตตภาวนานี้เราจะเริ่มจับร่องรอยของมันได้ตั้งแต่จิตของเราเริ่มสงบจิตเริ่มสงบก็เริ่มจับร่องรอยของมันได้จนกระทั่งจิตมีหลักฐานมั่นคงมีความสว่างสวัยขึ้นมาความล้วนแล้วตั้งแต่จิตเป็นผู้สว่างสวัยเสียเองจนกระทั่งถึงขั้นหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าตามร่องรอยของจิตทันตัวของมันถึงขั้นบริสุทธิ์ล้นล้วนนี่มันก็ไม่สูญบริสุทธิ์ล้นล้วนอยู่อย่างนั้นแหละนี่แหละคุณค่าแห่งการบำเพ็ญจิตใจขอให้ทุกท่านได้มีความหนักแน่นในศีลในธรรมให้มากโดยลำดับ เวลานี้พุทธศาสนาหรือพุทธศาสนิกชนของเรารู้สึกว่าเหินห่างจากอัตจากธรรมไปมากทีเดียวทางด้านจิตใจคือจิตตภาวนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญหรือส่วนสำคัญนี้ไม่ค่อยจะสนใจบำเพ็ญกันอย่างมากก็มีการให้ทานการให้ทานนี้มีสม่ำเสมอกันในชาวพุทธเราเรียกว่าเด่นมากสมชื่อสมนามว่าลูกศิษย์สลาคตซึ่งเป็นผู้เป็นนักเสียสละด้วยการให้ทานเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ตถาคตก็พอใจในการทำบุญให้ทานอย่างนั้นก็รักษาศีลแต่การเจริญเมตตาภาวนานี้รู้สึกว่าด้อยมากทีเดียวแทบจะไม่ปรากฏเนี่ยเสียตรงนี้นะท่านทั้งหลายอยากจะเห็นความแน่นหนามั่นคงและหายสงสัยในบาปบุญทั้งหลายขอให้จิตใจประวัติย้อนกลับมาภาวนาถือเป็นจิตจำเป็นเช่นเดียวกับการให้ทานรักษาศีลท่านทั้งหลายจะประจักษ์ด้วยตัวเองในคุณธรรมที่เลิศเลยยิ่งกว่านี้ขึ้นไปและเราก็จะเป็นผู้แน่ใจจากการบำเพ็ญของเราซึ่งได้หลักได้เกณฑ์เป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งแน่ใจทั้งที่เราไม่ยังไม่ตายเราก็แน่ใจว่าเวลาตายนี้แล้วนี้จิตจะไปไหนไม่สงสัยตัวเองนี่คือตัดสินตัวเองได้ด้วยความดีงามที่เราบำเพ็ญมาเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนา จิตตภาวนานี้เป็นธรรมที่ตัดขาดจากความสงสัยโดยประการทั้งปวง ไม่มีความสงสัยอยู่ในนั่นเลยเนี่ยจึงขอให้ทุกท่านได้อบรมจิตตภาวนาล้วนๆบ้างผสมกันไปกับการให้ทานกับการรักษาศีลภาวนาเป็นรากเหง้าแห่งพุทธศาสนาเป็นแก่นแห่งพระพุทธศาสนาขอให้น้อมนำแก่นนี้เข้ามาเป็นแก่นของใจด้วยจิตตภาวนาท่านทั้งหลายจะได้ปรากฏสิ่งต่างๆขึ้นมาภายในใจด้วยการภาวนาไม่อาจสงสัยแหละเนี่ยสำคัญที่ตรงนี้นะเวลานี้ชาวพุทธเราพูดถึงเรื่องจิตตภาวนาไม่ค่อยเข้าใจกันเลยเสียตรงนี้หลวงตาได้แนะนำสั่งสอนพี่น้องชาวไทยมาเป็นเวลา4ปีเต็มเม็ดเต็มหน่วย4ปีกว่าจึงได้ทราบเรื่องราวของพี่น้องชาวพุทธได้ดีพอสมควรว่าห่างเหินจากจิตตภาวนากันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงมักจะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าคน คนมีคนจนมหาเศรษฐีคนโง่คนฉลาดซึ่งอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนี้จะมันจะต้องบังคับให้สร้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายจนถึงกับได้ผลมาอันไม่ดีมาเผาหล่นตนเองทั่วหน้ากัน
ความสุขไม่ค่อยปรากฏเพราะไม่ได้ภาวนาทางด้านจิตใจ ถ้ามีจิตใจภาวนาบ้างแล้วความทุกข์ความร้อนก็มีที่หักห้ามกันได้พอผ่อนผันสั้นยาวกันได้นะคนมีจิตตาภาวนาย่อมไม่ทุกข์ร้อนเหมือนคนไม่มีภาวนาผิดกันอย่างนี้แล้วรวมแล้วคนมีธรรมย่อมมีการผ่อนหนักผ่อนเบาในความสุขความทุกข์ต่างกันกับคนไม่มีธรรมเลยคนไม่มีธรรมเลยนั้นย่อมยึดถือสิ่งภายนอกมาเป็นตัวของตัวมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแก่นเป็นสารแล้วมันก็พังลงไปพังลงไปเพราะไม่ได้เป็นแก่นเป็นสารเช่นสมบัติเงินทองเข้าของ บริษัทบริวารชื่อเสียงต่างๆนี่เป็นสิ่งที่อยู่นอกๆไม่ใช่สิ่งที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายได้ในเวลาเราสิ้นชีวิตแล้วสิ่งนี้ก็พังไปหมดไม่มีสิ่งใดเป็นสาระติดใจของเราได้เลยนี่แต่การภาวนานี้ติดตลอดเนี่ยคนมีก็มีธรรมภาวนาติดใจคนจนคนโง่คนฉลาดถ้ามีธรรมแล้วความทุกข์จะไม่ค่อยมากนักนะที่ไม่มีธรรมนี่เราอย่าเอาชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำมาวัดมาตวงกันว่าคนนั้นมีความสุขมากเพราะเขามั่งมีดีเด่นเขามีความรู้สูงเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้มาเขามีความสุขอันนี้เป็นความเข้าใจผิดตามหลักความจริงทั้งนั้นหลักความจริงคือขอให้มีธรรมในใจจะเป็นคนมีก็เมื่อมีธรรมในใจแล้วย่อมรู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยแยกแยะสมบัติของตนที่มีมากมีน้อยว่าจะควรใช้ไปในทางใดบ้างที่เป็นประโยชน์การใช้ก็ไม่ค่อยผิดค่อยพลาดเป็นประโยชน์จากการใช้เพราะมีธรรมภายในใจนี่การอยู่การกินการใช้การสอยทุกอย่างของคนที่มีธรรมย่อมไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหอเลยเถิดตะเลิดเปิดเปิงเหมือนคนไม่มีธรรมซึ่งตื่นแต่ลมแต่แล้งภายนอกและเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวของตัวไปเสียแล้วตายแล้วก็จมคนประเภทนี้ตายแล้วจมทั้งนั้นเนี่ยถ้าคนมีธรรมในใจแล้วไม่ลืมเนื้อลืมตัว มีอะไรก็ไม่ลืมตัวมีมากมีน้อยไม่ลืมตัวยศถาบรรดาศักดิ์มีสูงมีต่ำเป็นเครื่องประดับให้ตัวมีความรู้สึกและภาคภูมิใจสร้างความดีงามขึ้นไปโดยสม่ำเสมอก็เป็นสุขไปเรื่อยๆนี่แหละคนมีธรรมไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวแต่คนไม่มีธรรมแล้วตื่นได้ทั้งนั้นแล้วจมกับสิ่งที่ตัวตื่นนั่นแหละให้พากันระมัดระวังทุกคนนี่การบำเพ็ญตนเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตเรามาอยู่ในอัตภาพนี้ก็มีจิตเป็นผู้ครองร่างอยู่ถ้าจิตนี้ได้ถอนจากกายเสียอย่างเดียวก็เรียกว่าคนตายไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยเวลานี้ไม่ตายขอให้พากันบำเพ็ญสร้างสารคุณคือคุณธรรมและแก่การทำบุญให้ทานอย่าปล่อยอย่าวางวันหนึ่งวันหนึ่งมากน้อยให้ได้ทานโดยสม่ำเสมอไม่จำเป็นถึงต้องว่าเป็นเศรษฐีถึงมาให้ทานได้ก็ตามคนมีมากมีน้อยก็เหมือนเรามีสมบัติในบ้านในเรือนของเรามีมากมีน้อยเราก็กินอยู่ใช้สอยตามฐานะของเราที่มีนั่นแหละนี่เราจะแยกไปทำบุญให้ทานเพื่อเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราโดยเฉพาะเรียกว่าทรัพย์ภายในเราก็ขอให้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญวันหนึ่งอย่าให้ขาดทำบุญใส่บาตรให้ทำไปโดยสม่ำเสมอตามฐานะของเรานี่เรียกว่าสร้างเสบียงให้จิตใจของเราได้รับเสวยทั้งมีความอบอุ่นในปัจจุบันตายไปแล้วสมบัติเหล่านี้ก็กลายเป็นสมบัติทิพย์หนุนเราให้มีสู่สุคติโลกสวรรค์ได้โดยไม่ต้องสงสัย
นี่คือการให้ทานบุญเกิดขึ้นจากการให้ทานเกิดขึ้นจากการรักษาศีล ศีลเราจะรักษาไม่ได้หรือให้ถามตัวของเราเองนะศีลนี่เป็นยังไงศีลก็คือความดีงามประจํากายวาจาของตนเองให้ประดับกายด้วยความมีศีลประดับวาจาด้วยความมีศีลประดับความประพฤติของตนด้วยความมีศีลให้เป็นความประพฤติดีงามไปที่ไหนก็ราบรื่นดีงามนี่ความมีศีลตั้งแต่ปานาขึ้นไปถึงสุราเป็นธรรมจำเป็นสำหรับมนุษย์ถูกตลอดมาทำไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งศีลธรรมเหล่านี้จึงไม่จำเป็นสำหรับเราเราเป็นคนอาภัพเอานักหนาเหลือมนุษย์ทั้งหลายควรแก่ศีลแก่ธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นแต่เราทำไมจึงเป็นคนอาภัพไม่มีศีลมีธรรมเข้าติดกับหัวใจเลยนี่ใช้ไม่ได้นี่ให้ตำหนิติเตียนตนเองบังคับตนเองให้มีศีลคำว่าศีลก็คือท่านแปลตามศัพท์แล้วศีลศีลาศีลาแปลว่าเห็นคำว่าเห็นคือความแน่นหนามั่นคงของความรักในศีลความรักษาศีลมีความจงรักภักดีฝากเป็นฝากตายกับศีลด้วยความแน่นหนามั่นคงเทียบกันกับหินทั้งแท่งนั่นแหละผู้มีศีลธรรมในใจย่อมมีการอารักขาเหมือนหินทั้งแท่งมั่นคงมีความมั่นคงต่อศีลต่อธรรมของตนนี่เรียกว่าศีลความจริงก็คือธรรมขั้นหนึ่งธรรมขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงธรรมขั้นส่วนหยาบส่วนต่ำท่านเรียกว่าศีลแต่ก็คือธรรมนั่นแหละ จำเอาไว้อยู่กับเราทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าเงิน5บาท10บาท100บาท1000บาทก็เป็นสมบัติของเรา5บาทก็เป็นเงินของเรา10บาทเป็นเงินของเรา100บาท1000บาทเป็นเงินของเรานี่ไม่ว่าศีล5ศีล8ไม่ว่าทานเป็นสมบัติของเราด้วยกันทั้งนั้นให้พากันเก็บหอมรอบริบรักษาตัวเองให้มีศีลมีธรรมบาปกรรมทั้งหลายจะค่อยห่างไกลจากตัวของเราอย่าพากันอาถรรพ์ฉานชัยในการสร้างบาปสร้างกรรมซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตำหนิมานานแล้วทำไมเราจึงกล้าหาญฉานชัยแข่งพระพุทธเจ้าไปสร้างแต่บาปแต่กรรมคำเวลาตกนรกแล้วใครจะเป็นผลรับเคราะห์ก็เราผู้อาถรรพ์ชาญชัยในทางไม่เข้าเรื่องนั่นแหละจะเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมของตนจึงขอให้ระมัดระวังเสียตั้งแต่บัดนี้นะ ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนากั้นภัยจริงๆนะอันใดที่จะเป็นภัยศาสนากั้นไว้หมดขอให้เราปฏิบัติตามศีลตามธรรมจะมีกำแพงกั้นตัวเองไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ตกนรกหกไม่อย่าไปแต่ทางสวรรค์นิพพานเป็นทางเดียวโดยทางเดียวนี่เป็นจุดสำคัญมากทีเดียวนะให้พี่น้องทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติพุทธศาสนาของเรานี้เลิศเลอสุดยอดแล้วเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลอดมาและจะตลอดไปถ้ามีผู้สนใจประพฤติปฏิบัติอยู่ตราบใดแล้วศีลธรรมนั้นจะเป็นสมบัติของผู้นั้นตลอดไปจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานก็ไม่เคยคลื่นเคยล้าสมัยสำหรับคนดีตลอดไปอะไรความชั่วก็เหมือนกันใครเก่งขนาดไปทำความชั่วก็ไม่เคยคลื่นเคยล้าสมัยจมได้ด้วยกันเป็นทุกข์ได้ด้วยกันให้เลือกเว้นเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะได้ประจักษ์ในใจของเราเพราะศาสนานี้เลิศเลอพอแล้วมันไม่เลิศตั้งเราเนี่ยมันดื้อมันฝืนศาสนาอยู่เสมอดื้อไปไหนฝืนไปไหนสร้างแต่ความทุกข์ให้ตัวเองเพราะผิดทางทางของพระพุทธเจ้าที่จัดไว้แล้วได้สวดอรธรรมเป็นทางที่ชอบทำทุกอย่างเราปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรก็จะเห็นผลประจักษ์ในตัวของเรา จะพ่ออย่างยิ่งพระของเราขอให้เน้นหนักในการรู้สึกตัวนะเวลานี้ศาสนานี่
รู้สึกว่าเหลวไหลเหลวไหลไปพระแทนที่จะเป็นผู้นำในทางที่ถูกที่ดีให้ตัวเองก็ร่มเย็นด้วยการรักษาศีลธรรมประชาชนก็ร่มเย็นเพราะอาศัยพระเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนแต่แล้วพระกลับกลายตัวเองเป็นพระที่เลวร้ายเลวทรามไปเอาไฟเผาตัวเองแล้วก็เผาโลกเผาสงสารด้วยความทุจริตผิดธรรมไม่มีความละอายบาปนั่นแหละและบวชพระมามากเท่าไรแทนที่จะยังศาสนาให้เจริญกลับกลายเป็นเอาฟืนเอาไฟมาเผาไหม้ศาสนาให้ล่มจมลงเป็นลำดับลำดาสุดท้ายก็พระเนนของเราที่ไม่มีหิริโอตตปะนั่นแหละคือไฟทั้งกองทั้งกองไปเผาศาสนาเผาประชาชนญาติโยมให้เดือดร้อนไปตามกันหมดไม่มีอะไรผิดกันแหละกับพระที่หาอย่างอายไม่ได้นั่นให้พากันระมัดระวัง สร้างคุณงามความดีตนมีคุณงามความดีไปที่ไหนเย็นไปหมดอบอุ่นไปหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราเวลาสร้างบ้านสร้างเรือนที่ไหนจึงต้องมีวัดมีวาสำหรับกราบไหว้บูชาทำบุญให้ทานประจำ ไม่ค่อยขาดนี่แหละเราถือทำเป็นเครื่องเป็นความอบอุ่นประจำชาวพุทธของเราจึง ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นเนื้อหนาบุญของโลกบุญยักษ์เขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อหนาบุญของตัวเองแล้วก็เป็นเนื้อหนาบุญของโลกได้นี่คือพระลูกศิษย์ตถาคตจึงพาใครพระลูกพาหลานตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราและเป็นที่มงคลเป็นความอบอุ่นแก่บรรดาประชาชน ทั่วๆไปเราไปที่ไหนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปที่ไหนมีความสงบร่มเย็นประชาชนเคารพนับถืออบอุ่นตลอดไปนี่เป็นคุณธรรมของพระผู้ปฏิบัติดี ไปที่ไหนร่มเย็นไปหมดอย่าว่าแต่มนุษย์เลยเทวดาอินทร์พรหมก็มีความสงบร่มเย็นไปตามกันทั้งนั้นหรือเราเข้าใจว่าเทวดาเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมไม่มีเหรอมีเป็นใหญ่เป็นโตครับโลกธาตุตั้งแต่มนุษย์เท่านี้เหรอมนุษย์นี่มีเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายไม่มีนี่ดูถูกหยาดยามกันเสียมากมายลบล้างกันเสียจนเลยเถิดพระพุทธเจ้าแท้ๆเป็นผู้ตรัสไว้ว่า เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมมีประจำเช่นเดียวกับมนุษย์เราไม่มีอะไรยิ่งย่อนกว่ากันมนุษย์มีชั้นใดเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหม เปรตนรกเราพวกเปรตพวกสัตว์ทั้งหลายก็มีชั้นนั้นเหมือนกันต้องให้พากันเคารพกัน นี่ล่ะ ถ้าท่านไปที่ไหนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำความร่มเย็นให้แก่โลกดังพระพุทธเจ้าของเรา ท่านทรงแสดงไว้ในพุทธกิจ5ในข้อที่3ว่าอัตระเตเทวปัญหากรรมตอน6ทุ่มแล้วเทศนาสั่งสอนและแก้ปัญหาพวกถวยเทพทั้งหลายนับแต่เท้ามหาพรหมลงมานี่เป็นกิจประจำของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนั่นตอนบ่าย3โมง4โมงเทศสอนประชาชนพลเมืองทั้งหลายนับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาตอนค่ำมืดสั่งสอนบรรดาพระเจ้าประสงค์ประทานโอวาทให้พอกลางเที่ยงคืนแล้วก็สอนพวกเทวบุตรเทวดานี่เป็นวาระสม่ำเสมอกันไปแล้วเราลบล้างเทวดาว่าไม่มีได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนเทวดามาประจำเช่นเดียวกับสอนมนุษย์ประจำนี่แหละแล้วที่นี่ บับบาปเบวิโลกานนังพอปัจฉิมยามล่วงไปแล้วส่งเรียนญาณดูสัตวโลกว่าผู้ใดมีจดิตนิสัยปัจจัยที่ควรแก่มรรคผลนิพพานซึ่งจะได้รับในเร็วๆแต่ชีวิตจะหาไม่ก่อนแล้วพระองค์ก็เสด็จไปโปรดสัตว์ผู้มีปณิสัยนั้นก่อนไปก่อนใครนี่วัจจุเทพินปานตันจะตอนเช้าก็แสดงเสด็จออกบินทบาทโปรดสัตว์โลกทั้งหลายเขาได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีเป็นมหามงคลแก่หูแก่ตาแก่จิตใจของเขาเป็นอย่างมากนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้พวกเราได้ความรู้ความฉลาดสามารถยิ่งกว่าศาสดา
ทั้งหลายมาได้อย่างไรว่าเทวดาไม่มีถ้าเทวดาไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีพระก็ไม่มีเพราะสอนเบื้องต้นสอนมนุษย์ก่อนอันดับสองสอนพระสงฆ์อันดับสองสอนสามสอนเทวดาตั้งแต่เท้ามหาพรหมลงมาอันดับสี่เรียงยามดูสัตวโลกอันดับห้าโปรดสัตว์ไปบินทบาทโปรดสัตว์ไม่บินทบาทกับมนุษย์จะไปที่ไหนท่านก็โปรดสัตว์มาอย่างนี้อย่างนี้นี่หลักเกณฑ์เรียกว่าพุทธกิจห้างานของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรียกพุทธกิจห้านี่พระองค์สอนสม่ำเสมอกันหมดมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมมีเหมือนกันสอนแบบเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าการสอนธรรมแก่มนุษย์กับสอนธรรมแก่พวกเทพทั้งหลายนี้ต่างกันเท่านั้นเองพวกมนุษย์สอนแบบนี้เทวดาอินพรหมสอนแบบนี้นอกจากนั้นพวกมนุษย์ผู้มีนิสัยปัจจัย และอัตธรรมประจําใจเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอย่างไรท่านก็สอนไปตาม ขั้นตามภูมิของมนุษย์นั้นๆตลอดเทวดาควรจะสอนประเภทใดท่านก็สอนไปอย่างนี้อย่างนี้นี่ตลอดมานี่คือธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าที่วางไว้แล้วตายตัวแล้วเราจะลบล้างไปไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันมีถ้าเราไม่หยาบโลนเราเสียประมาณจนตาข่ายของพระเจ้าหลุดไปเลยมันโดนตาข่ายพระเจ้าขาดสะบั้นรับไว้ไม่ได้จมในโลกอย่างเดียวเท่านั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จดจำเอาไว้หลวงตาเทศไปเทศไปก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าการเทศนาว่าการก็จึงไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยการเทศก็หลงหลงลืมลืมมกไปเวียนมาต่อไปนี้ก็อาจจะเทศไม่ได้นะเรียกจะได้ก็ต้องหยุดนั่นแหละเนี่ยการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นควรแก่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งเตือนแล้วเวลานี้จึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยแล้วเท่านั้นแหละเหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยโอ้เทศไปเทศไปเหนื่อยอะไรห้าสิบเจ็ดนาทีครับนั่นแหละหมดกำลังแล้วอย่างนี้แหละมันเตือนแล้วมันในแค่นั้นแหละไม่ค่อยถึงมองถึงก็มองดีมากครับผมดีมากครับผมดีมากโอ้เทศเรียบๆเป็นธรรมดาครับผมทุกคนฟังเหมาะสมดีครับผมไม่ดูเดือดเพราะคนมากก็มากแกงหม้อใหญ่ก็เทศอย่างนี้ถ้าเป็นควรจะเป็นแกงหม้อเล็กกับกุ้งประมาณวันนี้ดึงมันก็ไปขึ้นแหละมันรู้เองเนื้อหลวงปู่หลวงประดับฝากมาถวายครับเป็นเทศมาถวาย 5,000 ครับใครหลวงปู่หลวงครับหลวงไหนล่ะกอกคาที่หลวงประดับเป็นตัวค่ะอยู่กอกคาอ๋อกอกคาเข้าใจปู่หลวงเข้าใจแล้วปู่หลวงนี่เข้าใจหลวงปู่หลวงนี่เข้าใจดีแล้วดีแล้วใจเย็นครับผมดีแล้วดีแล้วปู่หลวงไหนเหนื่อยเสร็จแล้วเนี่ยลงนี่นะควรอยู่เลยเทศมันนอนเสียงมันลั่นแค่มากวนอยู่เรื่อยเอ๊ะเสียงคนไม่กวนเนี่ยเสียงนกมากวนวันนี้วะ เสียงนกกวนวันนี้เอาอยู่ตลอดนะแหมแจ้งอ๋อเราไปเก็บที่ไหนเราไว้ที่ไหนเอาตรงนี้เหรอเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้เลย
พี่น้องทั้งหลายมาถวายผ้าป่าก็เป็นมหามงคลนะวันนี้ไม่ได้พูดถึงการถวายผ้าป่ามหามงคลเลยเพราะงานการเทศน์นี้มีแต่แขนงออกมากมายจำเป็นทุกแง่ทุกมุมเลยหมุนไปทางอื่นเสียไม่ได้พูดถึงเรื่องการช่วยผ้าป่าเลยการทอดผ้าป่าเลยนะวันนี้นะแค่มันก็กระจายไปเรื่องความจำเป็นมันมีอยู่ทั่วไปวัดโสกรามเป็นวัดใหญ่วัดหลวงผ้าป่าได้มากมากนะเสริมเกียรติท่านพอลีนะท่านพอลีไม่ใช่เป็นคนทับแคบนะเป็นคนกว้างขวางมากทีเดียวเอาให้เต็มที่ผ้าป่าของเราแค่นั้นต้องภาวนาวันนี้คนไม่เข้าใจนะเคยสอนภาวนามากให้คนเข้าใจบ้างชัดเลยแหละครับผมอันนี้ชัดมากครับผมให้ภาวนากันบ้างห่างเหินเรื่องนี้มากเรือหลายลำนี่ก็เรือหลายลำเว้ยปากน้ำเรือชุมวะเรือหลายลำวันนี้เรือหลายลำสมกับปากน้ำจริงปากน้ำกับทะเลเรือหลายลำนู่นเรือใหญ่เรือเล็กโอ้เรือลำนี้เรือใหญ่มีปลาฉลามมากเจ้าปลาเขาไปนู่นเขามาเอามาเอาส่งคืนให้เจ้าของอันไหนเนี่ยวัดโสครับวัดรามครับวัดโสเหรอโอ้นี่วัดโสเนี่ยมากมายทองคำได้เป็นกับ2บาทครับเหรอ2กิโลกับ2บาทครับเออทองคำของวัดโสเราได้2กิโลกับเท่าไหร่บาท2บาทเออได้2กิโลกับ2บาทเนี่ยพี่น้องทั้งหลายอนุโมทนาทั่วหน้ากันนะเนี่ยไอ้วัดโสเราได้2กิโลเลยวันเนี้ยไม่ใช่เล่นนุ่นเรือใหญ่ลำปากน้ำกำลังมานุ่นโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาอย่ายุ่งนักนะเออควรนะเพื่อนก็ไม่เป็นอะไรไปไหนควรนะเพื่อนเงินครับ3,427.50 ครับแล้วก็ออกดอลลาร์ครับมาโถเรือใหญ่เนี่ยเรือใหญ่มีแต่ปลาฉลามเต็มเลยโถมันหาลึกนักเหลือเนี่ยถึงได้ปลาฉลามมามากมายวะเรือใหญ่ลำนี้นะโถได้ทั้งปลาเงินปลาทองก็ได้ปลาเงินปลาทองอยู่ในทะเลหมดนั่นแหละเอามาเลยทุนน่ะโถปลาเงินก็มีปลาทองก็มีนู่นเอาว่าวันนี้ทองคำเนี่ยเยอะนะวันนี้ตั้ง2กิโลขึ้นไปแล้วทองคำวันนี้นะเอาไปเรือใหญ่ลำนี้ไปโทษโทษเรือใหญ่ปากน้ำมีแต่เรือใหญ่เรียกมาดุนปลาทุกประเภทโอ้เต็มเรือใหญ่มาเลยเอาโทษ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 เอาเอาท้อเรือใหญ่มันอยู่ใกล้ทะเลหลวงอ่ะเอารับหนึ่งเอายกท่อเรือใหญ่ลำนี้เต็มด้วยปลาฉลามนะมาอีกลำนั่นก็ไม่ใช่เล่นลำนี้ก็ไม่ย่อยนู่นอ่ะมาอีกแล้วนู่นอ่ะเรือใหญ่ท่อเรือใหญ่มาอีกแล้วนี่หลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ของเล่นหลวงปู่มั่นก็เราออกไปโอ้โหตกออกโอ้ทำไมทำงั้นล่ะเออมาโอ้โหนี่ปลาอะไรนี่ปลาตะเพียนด้วยเนี่ยทองคำหมดเลยเจ้าค่ะเออทองคำทองคำทองคำหมดนู่นน่ะมีแต่ทองคำเอาไปที่ไหนล่ะเนี่ยเอาไว้ที่นี่เก็บไว้เลยพวกเราเก็บพวกเราจะไปยุ่งทางโน้นเอาวานี้มาเก็บมาเก็บเจ้าเอาเก็บตรงนี้เจ้า
นี่ก็ต้องคำล้วนๆต้องคำเจ็บเรียบร้อยเออเอาไปยืมไปเก็บไปเอาช่วยเออนู่นอย่ามากวนนักไอ้ถ่ายภาพนี่นะเฮ้ยมากวนอะไรนักหาเดี๋ยวนี้กวนมากคนเนี่ยกวนมากกว่าเขาเนี่ยไม่อยู่เป็นสุขเลยเนี่ยเขาหาเงินหาทองเข้าคลังหลวงมันยุ่งแต่เรื่องอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะเออมันอะไรกันเนี่ยเออมาเดี๋ยวไปป่าไหนเอาหมดนั่นแหละเออมาจะเอาหมดโน่นยังไหลมาอยู่เรื่อยก็ทะเลกว้างอยู่ปากน้ำทะเลกว้างเรือหลายลำมันโตมาซะมากมายนี่เรือเล็กก็ไปแล้วนี่เรือ41ลำโน่นน่ะเรือตั้ง41ลำโน่นน่ะของเล่นเมื่อไหร่วะโน่นน่ะกำลังรอบ41ปีครับเหรอ41ปีเออๆนั่นมาแล้วเนี่ยโอ้มีแต่เรือปลาเท่านั้นน่ะเอามาโซ่เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วใจศีลให้พรเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วนะถ้าเสร็จแล้วใจศีลให้พรถ้ามีมาอีกยังจะเอาอีกยังไม่ให้พรนะจะไม่บอกถ้ามีมาอีกยังจะเอาอีกยังจะไม่ให้พรนะจนกระทั่งหมดแล้วถึงจะให้พรหมดแล้วนะเอาหมดแล้วใจพรเอารับพรฮะมาอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าใจพรมาอีกแล้วเนี่ยเอามาเอามาจะให้ศีลให้พรเอาไปเรื่องพวกนั้นเหรอต้นฮะต้นหนึ่งไม่แล้วต้นหนึ่งช่อต้นต้นนี่รีบด่วนกับเพื่อนหมดปากน้ำนี่ต้นนี้เป็นที่หนึ่งที่รีบด่วนที่สุดต้นนี้เป็นต้นที่รีบด่วนที่สุดควรยกให้เป็นคะแนนที่หนึ่งที่หนึ่งที่รีบด่วนที่สุดมาล้าหลังเขาที่สุดคือเอาละทีนี้ให้พรนะเสร็จแล้วนะเหลือยังอีกเหรอไม่อีกก็ไม่แล้วนะยังมาอีกหลงตายังไม่พรละโตเฮ้ยเอาเข้ามาอะไรเฮ้ยยังใกล้ที่ไปวันนั้นเหรอเนี่ยอะไรล่ะเนี่ยเข้ามาปัจจัยหรืออะไรสดใจครับเออไปเอาใส่เลยจะถุงไว้เฮ้ยใจ 20,000 นะเออ 20,000 นะอ๋อพอใจปัจจัย 20,000 มาสุดท้ายเรานึกว่านั่นรีบด่วนที่สุดคนนี้ยิ่งเก่งกว่านั่นอีกรีบด่วนที่สุดเลยไม่ทราบว่าวิ่งหรือไม่วิ่งไม่รู้แล้วได้มากี่ขาก็ไม่รู้ถึงได้รีบด่วนถึงเร็วขนาดนี้ว่าต้องนั้นมีหลายขามาแล้วนะถ้า2ขาคงไม่รีบขนาดนี้นี่คงหลายขายังมาเร็วที่สุดเลยเอาเข้ามาอีกโตเสร็จแล้วละเสร็จแล้วยังนั่นเนี่ยกำลังมาอีกแล้วเนี่ยกำลังไล่หลังกันมามีแต่รีบๆด่วนๆทั้งนั้นแหละที่สุดท้ายโอ้เอาวางลงฮะไหนเช็คไม่มีอันนี้อันเช็คเปล่าอันนี้เขียนเช็คเปล่าหลังนั้นทีนี้จะให้พรนะให้สินได้พรหมดแล้วนะหมดแล้วจะให้พรนะทีนี้ฮะแน่มาอยู่แล้วเนี่ยมาจะให้พรทีไรไม่ได้ให้ทีละ
ไม่ให้ไม่เป็นไรแล้วเอามาอีกยังจะเอาอีกอยู่เช็คอยู่แล้วมีแต่ว่าให้พอได้พอเลยไม่ได้สับเลยแสงปลาตัวใหญ่มาอีกปลาตัวใหญ่มาตามหลังเลยนี่แล้วตัวให้พรสุดท้ายตัวนี้แหละเอาให้พรให้พรมีแต่ว่าให้พรให้พรตั้งแต่บ่ายสามโมงจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ได้ให้พรเลยเอายะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถิภาวันตุเตจบแล้วที่นี่นะเสร็จแล้วหลวงตาเขาจะลากลับแล้วที่นี่นะงานใหญ่โตวันนี้เต็มที่เต็มฐานเราจะมาช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับเอายังไงเขาว่าเขาต้องคนทั้งแผ่นดินแล้วมาคนเดียวเอาลาดระเพียบเขาเกินไปให้จำมันน่าจะทำอีกวันที่สองพิเศษนะ